2ครั้งสุดท้ายก่อนเราจะถ่ายอีพีไม่ได้ของน้องแอตลาสกันครับจริงๆแล้ววันนี้มีความกังวลนิดนึงเหมือนกันนะเพราะว่าครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกของแอตลาสนะในการทำเพลงแล้วก็ในการออก MV แล้วมันก็ดันเป็นเพลงแบบดีบิวด้วยอ่ะมันเป็นความยิ่งใหญ่มันเป็นครั้งแรกมันเป็นการเปิดทางของเขาเขาอยากให้น้องๆทำได้เต็มที่แล้วก็อยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากๆซ้อมนานไหมก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเทียบก็คือซ้อม1เดือนนะคะซึ่งก็เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องสำหรับการทำอย่างนี้ก็คือเราซ้อมกันตลอดระยะเวลา1เดือนเต็มแต่แบบแทบทุกวันเลยคนคือต้องยอมรับว่าด้วยท่าเต้นแล้วคอนเซ็ปต์เพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบแรงนิดนึง เราก็เสร็จเต็มที่เนาะเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าน้องเก่งก็เลยทำงานแบบไม่ยั้งอ่ะใส่ก็คิดไม่ยั้งใส่ก็ใส่เต็มที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือในเมื่อคุมไม่ยั้งผมก็เบรกไม่ได้แต่ว่าอย่างวันนี้เลยนะก็คือวันนี้มันเป็นวันที่ทุกคนต้องแบกความเครียดไว้เยอะมากๆเราจะต้องไปดูกันว่าวันนี้สถานการณ์เราจะรอดไหมทุกคนก็อยากให้วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่สร้างความมั่นใจให้กับทุกคนทั้งตัวน้องและตัวใส่ด้วยฮ่าๆวันนี้เราจะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้ววันนี้ภาวนาให้เราไม่ขวดร้อนด้วยละกันนะโอเค see youภาพอาร์มี่ของเราเราเปิดตัวถูกไหมให้เห็นว่าเรามีกันกี่คนเราพร้อมลุยเราพร้อมบุกถูกป่ะ ATLS คือเรารู้สึกว่าเราบอกถึงความเป็นตัวตน whole everybody ถูกไหมเพราะฉะนั้นภาพแรกคือทุกคนจะต้อง make sure ว่าตอนที่เราทำอันเนี้ยเรา support ของภาพมวลเท่าไหร่มากแค่ไหนไม่เกี่ยวกับท่าแต่เกี่ยวกับ energy ที่เราส่งให้เขาเก็ตป่ะเป็นยังไงบ้างกับโปรกราฟอันนี้ที่แบบพี่ใส่จริงๆตอนที่แบบซ้อมแรกๆก็แบบมันยากมากเลยแต่พอเราได้ซ้อมเรื่อยๆมันก็แบบสบายขึ้นแล้วก็รู้ว่าจังหวะมันเป็นอะไรตอนวันแรกที่กลับมาแบบต่อท่าเสร็จทุกคนช็อกแบบช็อกก็คือกลับไปก็คือเครียดกันใหญ่เลยนะแต่ว่าพอแบบอยู่กับมันวันแบบเดือนกว่าเนาะมันก็ชินขึ้นเรื่อยๆครับผมก็รู้สึกไม่ยากเท่าที่คิดตอนแรกเลยแล้วทำงานกับพี่สายเป็นไงบ้างมันสองคนก็สนุกครับจริงๆพี่สายเป็นเหมือนแบบพี่สาวคนหนึ่งในกลุ่มเป็นเหมือนแม่เหมือนพี่สาวเป็นทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยใช่เป็นเมมเบอร์ใช่ก็จะแบบเหมือนเขาก็จะมีอะไรก็บอกคุณโตว่าแบบต้องแก้มีนะต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีถ้าแบบเราตามไม่ทันเขาก็จะเข้ามาจับให้เราเนี่ยว่าต้องก้าวไงต้องทำยังไงอะไรเงี้ยเขาจะสอนแต่แรกเลยชอบแบบพี่สายแบบด่าจังหวะมากแบบตอนไหนที่เราเครียดเขาจะไม่ด่าเออรู้สึกแฮปปี้แต่วันไหนที่แบบเล่นจริงก็จะโดนด่าจริงครับผมเน้นอัพเบาดีๆเพราะฉะนั้นเรามีอัพเบาให้ผ่อนคลิกแอร์ฮึบแล้วอันเนี้ยต้องมาแบบฮึบแล้วก็เป็นแบบอีซี่มากอีซี่คิวค่ะทุกอย่างไม่ต้องเต้นแบบเฮนส์อะไรวะวันนี้อยากให้ทำเลยเว้ยตัวนี้อยากให้ทำมากให้ทุกซีนที่ตัวเองต้องออกมาต้องหนุนพุ่งออกมาเลยเพื่อทำให้พีพักภาพตัวเองแบบพุ่งออกมาใจเย็นๆไม่มีอะไรไกลเกินกว่าความสามารถของพวกเราอร่อยมากเลยจะแบบ1 2 3เหนื่อยกว่าด้วยเพราะว่าคู่นี้เป็นวันถ่ายจริงๆครับแล้วก็เราก็ยังไม่เคยถ่ายแบบ
เอ็มบีเต้นยิงกันเนาะก็เหมือนแบบใส่เต็มไปเลยวันนี้ให้รู้อะไรเงี้ยครับตื่นเต้นไหมสถานที่แรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะไปทำแรกแล้วชิ้นแรกผลงานชิ้นแรกด้วยเอาได้ข่าวว่านอนไม่หลับนอนไม่หลับแปดโมงใช่ผมนอนไม่หลับผมตื่นเต้นมากอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพี่ชายก็น่าจะตื่นเต้นมากกันโอเคค่ะทุกคนแล้ววันนี้ก็คือ D-Day ของ Mayday แล้วนะคะเราก็มาถึงโลเคชั่นแล้วคือเช้ามากวันนี้เป็นการทำงาน outdoor นะคะก็จำต้องมาดูว่าน้องๆอ่ะจะไหวไหมและตัวครูเองจะไหวไหมเอาไม่ใช่โอเคซึ่งตอนนี้ก็คือสิ่งที่กังวลและคอนเซิร์นน้องคือว่าแบบจะเขาจะไหวกับ outdoor ที่มันกว้างขนาดนี้แล้ว big movement จะได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วมันจะ match กับกล้องแค่ไหนเราจะเล่าท่าเต้นออกมาสู่แบบโลเคชั่นนี้ได้มากน้อยแค่ไหนก็Let's see กันนะคะทุกคนวันนี้อันนี้ถ่ายจริงแล้วหน้าฟิลลิ่งแบบเดิมที่เราทำตอนซ้อม Let's go we go guys สู้ๆๆไป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 ไดีมากโอ้ดีไปดูอันนี้ดีเลยมันดูแบบมาเพื่อคิวอ่ะดีแท้อันนี้ดีกว่าแบบยิ้มเยอะยิ้มแล้วเป็นเต่าอ่ะสันติสุขเกินไปอ่ะดีๆๆอันนี้ดีม้วนดีแต่พี่ว่าเนี้ยฟีลลิ่งทุกคนดีมากดีกว่าอันแรกเยอะคิดว่าในเรื่องการออกเสียงอ่ะแท้ออกเสียงเอเนอร์จีเยอะกว่านี้แล้วพี่ว่าน่าจะมีพลังสูงมากขึ้นดื้อต้องโดนอะไรคะโดนอะไรคะเดี๋ยวจะโดนถีบเป็นยังไงบ้างครับกับการทำงานวันนี้เป็นการเต้นทั้งวันเลยเหนื่อยครับอันนี้ก็จะมีความเหนื่อยตรงที่เราต้องเพอร์ฟอร์มเบอร์ใหญ่มากเพราะด้วยสถานที่มันใหญ่แล้วเราก็ต้องใช้ energy ค่อนข้างเยอะในการส่งอารมณ์ไม่ถึงกล้องบวกกับแดดด้วยแล้วก็เสื้อผ้าที่มันค่อนข้างหนักกว่าปกติก็เหนื่อยครับแล้วทำงานกับพี่สายพี่เขาใจเย็นมากแล้วก็อธิบายทุกอย่างได้ดีทุกครั้งที่เหมือนแบบ energy เราจะดรอปได้ยินเสียงวิสายปุ๊บโอเคมาคือแบบแม่มาแล้วก็คือต้องใส่ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วเอ็มวีตัวแรกเนี่ยถ่ายทำอะไรตื่นเต้นไหมสุดยังไงกับผลงานที่กำลังจะออกถามว่าตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากที่จะได้ออกผลงานแต่ว่าคือถามว่าในพาร์ทถ่ายแบบไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นมันจะออกไปทางเหนื่อยซะมากกว่าครับเลยแบบค่อนข้างจะกบความตื่นเต้นไปได้ค่อนข้างเยอะในเวลาที่เราถ่ายแต่ว่าถามว่ามันตื่นเต้นอยู่แล้วแหละว่านี่จะเป็นผลงานชิ้นแรกที่เราจะได้ออกก็ไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมตอนนี้จูเนียร์เข้ามานิดนึงครับเข้าไปหาวินนี่ถึงโอเคปูพรมไปอีกนิดเดียวนี้โอเคเทสเพลงได้ไหมคะเทสเพลงค่ะว่าแบบน้องได้ยินไหมรับบทอะไรคะตอนนี้รับบทอะไรอะไม่บูบาแล้วอะแอซิดไงอ๋อรับบทอาจ้าเดบิวต์กันได้ค่ะพร้อมเลยสุดสุดท้ายนะครับของวันนี้ก็เป็นวันที่ยาวมากเล่นเพลงนี้ประมาณแบบนับไม่ถ้วนนะครับผมกลับบ้านไปผมจะฟังเพลงนี้ต่อครับเพลงตัวเองนะใช่ใช่เดี๋ยวมีแบบลืมเนื้ออะไรแล้วผมจะไม่ให้เกิดขึ้นเพลงสุดท้ายครับก็อันนี้ก็จะเป็นฉากแบบสุดท้ายซีนี้โคตรเท่อันนี้ได้มากดูแบบฮิปฮอปปวดรวยอ่ะฮิปฮอปปวดรวยโอเคว่าไงครับ private jet แป๊บนึงนะสัก2วันสองวันค่ะยืนไว้แค่2วันยืนไว้ชอบซีนเต้นซีนไหนที่สุดในวันนี้ชอบฮุกสุดท้ายที่เรียงแถวนั้นก็ได้แล้วตึง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 ผม
ว่าเนี่ยดู impact ดีมาด้วยกันไปด้วยกันไปเป็นขบวนอะไรเงี้ยผมว่ามันดู impact ดีชอบอันนั้นที่สุดแล้วโลเคชั่นอ่ะชอบที่ไหนที่สุดผมว่านี่เลยอันนี้เนาะมีเครื่องบินมีเพลงมีแสงสีเสียงเรารู้สึกว่ามันยิ่งกระตุ้นให้เรายิ่งอยากทำให้มันดีมีอะไรอยากบอกพี่ทายไหมสำหรับการซ้อมที่ผ่านมาก็คงอยากขอบคุณมั้งครับเพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่พูดตรงเราขี้เกียจเต้นมากเราเป็นคนขี้เกียจมากๆพี่ทายก็เป็นคนที่ทำให้เราฮึบขึ้นมาเป็นคนทำให้เรามีระเบียบมากขึ้นในชีวิตดีกว่าเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยในการซ้อมมาตรงเวลาดูนี่นั่นแล้วก็เรื่องลายในการเต้นเบสิกต่างๆไงครับผมว่าเราสำหรับตัวผมได้อะไรเยอะจากพี่ทายเหมือนกันพูดถึงดูก่อนก็พี่นุ๊กก็อยู่กับเราตลอดเวลาเพราะว่าด้วยความที่เราสนิทแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องเราจะปรึกษากับพี่นุ๊กก็จะมีคำแนะนำดีๆให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับคือเวลาพี่ชายยังไม่มาพี่นุ๊กก็จะมาช่วยดูก่อนมาช่วยพี่ชายดูท่าดูบ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยู่กับเราตลอดก็ขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณพี่นุ๊กที่คอยดูแลพวกเราแอดลาสครับโอเคแล้ววันนี้พอใจไหมแฮปปี้มากๆแฮปปี้แบบสุดๆคือกลัวตอนแรกเราก็กลัวว่าทำไปแป๊บเดียวแดดลงเราจะงองแงหรือเปล่าแบบเหนื่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่พอมีทีมงานมีพี่ๆพ่วงกับเพื่อนๆอีก6คนที่คอยบิ้วเราอยู่ตลอดเวลาเงี้ยมันทำให้เราฮึบขึ้นมาได้ทุกๆครั้งเครื่องมันติดไม่พักละเครื่องมันติดไม่พักตอนนี้ดับยังไม่ดับ ตี3เท่านั้นโอเคขาดจ้า6 7 8และ1ฟังเลยไว้คิวอย่างเดียวแขวอย่างเดียวค่อยค่อยพ่นลมออกแล้วนะคะทุกคนก็สุดยอดมากน้องๆเก่งมากวันนี้น้องๆทำได้ดีมากพอเราอดทนคึกมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเป็นบรรยากาศใหม่ๆเพราะไม่เคยทำเอาท์ดอร์ขนาดนี้มาก่อนคือวันนี้ก็ยมแล้วค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยจริงถ้าจะพูดว่าไม่เหนื่อยต้องโกหกแล้วแหละทุกคนมันเหนื่อยมากก็เลยอยากจะฝากทุกคนไปติดตามดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ thank you นะทุกคนขอบคุณมากนะคะ love for your support god bless you ค่ะ